มีร่ำไห้ใจจะขาดเหล้าช็อกสุดเสียใจไม่คิดสูญเสียสามีลูกสาวหลานดับ5ศพพร้อมกันมีร่ำไห้ใจจะขาดเหล้าเหตุการณ์ช็อกสุดเสียใจไม่คิดว่าจะสูญเสียสามีลูกสาวพร้อมหลาน5ชีวิตพร้อมกันเหตุสลดผัวพาลูกหลานตักทรายดับ5ศพจากเหตุการณ์สุดสลดพ่อพาลูกสาวและหลานรวม5คนไปตักทรายริมน้ำมูลเพื่อนำไปผสมปูนปูกระเบื้องที่บ้านกำลังก่อสร้างคาดหลานลงไปเล่นน้ำหลังตักทรายเสร็จถูกกระแสน้ำพัดจมพ่อและลูกสาวจึงลงไปช่วยหลานสุดท้ายกอดคอกันจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกันทั้ง5ศพญาติร้องระงมแทบขาดใจวันที่12ธันวาคม666ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าว่าจากกรณีเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาวันที่11ธันวาคม66เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งมีเหตุคนสูญหายใต้น้ำจำนวน5คนภายในลำน้ำมูลบริเวณหมู่15บ.โคกกลางตำบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์อ่านข่าวด่วนทรายดูด5ศพสลดกอดกันสิ้นใจพ่อพาลูกหลานมาขนไปซ่อมบ้านซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ประสานหน่วยกู้ภัยและกู้ชีพทั้งในเขตจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์มาช่วยกันค้นหาผู้สูญหายตามที่ได้รับแจ้งเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุพบรถอีแต๊ก1คันจอดอยู่ริมแม่น้ำมูลพร้อมรองเท้าและเสื้อผ้าซึ่งญาติยืนยันว่าเป็นของผู้สูญหายจากนั้นหน่วยกู้ภัยทั้งจากอำเภอชุมพลบุรีกู้ภัยวังกรูดสตึกกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมสถานบุรีรัมย์รวมทั้งกู้ชีพอบต.กระสังก็ได้ช่วยกันลงงมค้นหาผู้สูญหายโดยใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงจึงสามารถค้นหาผู้สูญหายในลำน้ำมูลได้ครบทั้ง5ศพอยู่กลางลำน้ำมูลลึกประมาณ5เมตรจึงได้นำศพขึ้นจากน้ำโดยผู้เสียชีวิตทั้ง5รายประกอบด้วยนายวิริยาคัตชาอายุ45ปีนางสาวนุชรินทร์คัตชาอายุ23ปีลูกสาวเด็กหญิงอ้ำอายุ14ปีเด็กหญิงยาย่าอายุ11ปีและเด็กชายโฟมอายุ8ขวบซึ่งทั้ง3เป็นหลานของนายวิริยาจากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นไม่พบร่องรอยบาดแผลจากการถูกทำร้ายและญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแพทย์จึงได้ทำการชันสูตรเบื้องต้นก่อนจะมอบร่างให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาจากนั้นหน่วยกู้ภัยจึงได้ช่วยกันลำเลียงผู้เสียชีวิตทั้ง5ศพไปส่งยังสำนักสงฆ์บูรพาหมู่2ตำบลกระสังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ท่ามกลางเสียงร้องไห้ระงมของครอบครัวและญาติทันทีที่เห็นร่างไร้วิญญาณของทั้ง5ศพสอบถามนางสาวบางออนสุริศอายุ44ปีภรรยาเล่าทั้งน้ำตาว่านายวิริยาสามีได้บอกกับตาที่บ้านว่าจะพาลูกสาวและหลานข้างบ้านอีก3คนไปตักทรายริมน้ำมูลเพื่อนำมาผสมปูนปูกระเบื้องที่บ้านที่กำลังก่อสร้างแต่ค่ำแล้วยังไม่เห็นกลับบ้านสักทีจึงพากันมาตามหาก็เจอแค่รถอีแต๊กที่สามีขับมาเอาทรายรวมทั้งรองเท้าและเสื้อผ้าของหลานกองอยู่ริมมูลจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยตามหาคาดว่าหลังจากตักทรายเสร็จหลานทั้ง3คนอาจจะพากันลงเล่นน้ำแล้วอาจจะถูกกระแสน้ำพัดจมไปในน้ำมูลสามีและลูกสาวคงจะลงไปช่วยน้ำอาจจะลึกจึงจมเสียชีวิตทั้ง5คนเสียใจมากไม่คิดว่าจะสูญเสียทั้งสามีลูกสาวและหลานพร้อมกันถึง5คนด้านนายสุภากิจเหมเงินนายกอบต.กระสังกล่าวว่าหลังได้รับแจ้งจากญาติว่ามีคนออกไปตักทรายที่ลำน้ำมูลแล้วสูญหายพร้อมกัน5คนจึงได้ให้หน่วยกู้ชีพช่วยตามหาจนไปพบรถอีแต๊กเสื้อผ้าและรองเท้าอยู่ริมมูลจึงได้ประสานกู้ภัย
ให้มาช่วยงมค้นหาในน้ำมูลกระทั่งพบจมน้ำเสียชีวิตทั้ง5ศพก็คาดว่าหลังตักทรายเสร็จเด็กๆอาจจะพากันลงไปล้างตัวหรือเล่นน้ำแล้วถูกกระแสน้ำพัด2พ่อลูกจึงลงไปช่วยแต่น้ำอาจจะลึกจึงจมหายไปด้วยกันทั้ง5คนก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจและเป็นอุทาหรณ์ด้วยก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวผู้สูญเสียด้วยซึ่งทางอบต.เองก็จะได้หาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียทั้ง5รายด้วย นายกรัฐมนตรีรุตพบผู้เลี้ยงสุกรย้ำเร่งปราบหมูเถื่อนไม่มีปกปิดรับปัญหาหมักหมมมานานนายกรัฐมนตรีรุตพบเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูให้ความมั่นใจรัฐบาลเดินหน้าปราบหมูเถื่อนเต็มที่ยอมรับปัญหาหมักหมมมา 3-4 ปีโวรัฐบาลเข้ามา3เดือนก็แก้ได้เมื่อเวลา 11:45 วันที่12ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นได้เดินไปยังบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลพร้อมด้วยรอ.ธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์และนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์เพื่อพบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนำโดยนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติโดยนายสิทธิพันธ์กล่าวว่าขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ช่วยปราบปรามเรื่องหมูเถื่อนซึ่งจากปัญหาที่ลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนจากต่างประเทศที่เข้ามาแย่งตลาดสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถขายเนื้อสุกรได้เกินราคาต้นทุนเนื่องจากหมูเถื่อนมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าประเทศไทยมากทั้งนี้ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและบางส่วนถึงกับต้องออกจากอาชีพไปพร้อมกับหนี้สินแต่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งตลอด3เดือนที่ผ่านมาการจัดการคดีหมูเถื่อนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแม้ราคาหมูหน้าฟาร์มยังต่ำกว่าต้นทุนแต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนายกรัฐมนตรีรุตพบผู้เลี้ยงสุกรย้ำเร่งปราบหมูเถื่อนไม่มีปกปิดรับปัญหาหมักหมมมานานเกษตรกรสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและ6สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องขอบคุณรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างจริงจังต่อเนื่องจึงมาขอบคุณและให้กำลังใจรัฐบาลปราบหมูเถื่อนอย่างไรก็ตามเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรทั้งประเทศขอความกรุณานายกรัฐมนตรีเพื่อต่อยอดแก้ปัญหาอีก9ประเด็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับภาคปศุสัตว์โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศได้รับความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่องโดยสมาคมและผู้เลี้ยงสุกรยินดีให้ความร่วมมือแก้ปัญหาอย่างเต็มที่จากนั้นตัวแทนเกษตรกรได้ยื่นหนังสือต่อรอ.ธรรมนัสเพื่อให้ต่อยอดการแก้ปัญหาด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอบคุณทุกคนที่ได้สละเวลามาให้กำลังใจความจริงไม่ต้องมาขอบคุณก็ได้เพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอยู่แล้วปัญหานี้หมักหมมมา 3-4 ปีแล้วรัฐบาลนี้เข้ามายังไม่ถึง3เดือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ทุกคนได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาทำงานอย่างจริงจังและทุกคนยังคงทำงานกันต่อไปส่วนของอักษรย่อที่เกี่ยวข้องกับหมูเถื่อนนั้นจะต้องสาวกันต่อไปแต่ต้องขอความกรุณาเพราะเราเองก็ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพราะปัญหาหมักหมมมา 3-4 ปีแล้วเรามาเพียงแค่3เดือนก็จัดการได้เฉพาะช่วงนี้ก็ขอให้มีความอดทนกันหน่อยรัฐบาลจะมุ่งมั่นทำงานต่อไปไม่มีการปกปิดไม่มีการเอื้ออำนวยให้กับใครทั้งสิ้น
รัฐมนตรีทำงานกันเต็มที่เข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนอีกทั้งเราได้มองข้ามไปอีกว่าไม่ใช่แค่ปราบหมูเถื่อนเพียงอย่างเดียวสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนขณะนี้เราเตรียมพันหมูและเงินทุนไว้เพื่อดำเนินการให้กับรายย่อยและรายใหญ่เพื่อกลับมาฟื้นฟูอาชีพที่สุจริตอีกครั้งขอให้มีความอดทนเพราะรัฐบาลนี้มีความเข้าใจถึงความต้องการของประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวThank you.